การสั่งต่อเงินก็อยากให้ท่านเสกจะได้อีกนิดหนึ่งขอรับได้ไหมได้นะครับสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางท่านโฆษกนะครับท่านโฆษกคือท่านบัญชาสันติกุญชรท่านติดภารกิจสำคัญคือมอบให้ท่านรองโฆษกนะครับคือท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงกับผมรองโฆษกมารับหนังสือแทนนะครับหลังจากที่รับหนังสือแล้วก็คงจะได้นำกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็ขออนุญาตให้เรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับครับผมพร้อมกับท่านพลตำรวจเอกวิรุณพื้นแสนนะครับได้รับมอบหมายให้มายื่นจากท่านดร.ทักษิณชินวัตรนะครับให้มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางท่านอัยการสูงสุดนะฮะก็ได้ทราบข่าวว่าได้มีการสั่งฟ้องนะครับท่านดร.ชินวัตรในข้อหาตามมาตรา112นะครับก็ในส่วนของหนังสือเนี่ยครับฉบับที่ยื่นเนี่ยนะครับโดยสาระสำคัญก็คือขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมพยานนะครับแล้วก็ท่านก็ยืนยันในเรื่องท่านในเรื่องของท่านไม่เคยคิดนะฮะแล้วก็ไม่อย่างที่ทราบจากสื่อมวลชนแล้วนะครับว่าท่านไม่เคยคิดแล้วก็ท่านมีความเคารพต่อสถาบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของการสำนวนเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะทราบว่าได้มีการสอบสวนอะไรยังไงครับในส่วนของท่านเนี่ยนะครับก็คือท่านยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าท่านเองเนี่ยนะครับมีความเคารพต่อสถาบันนะครับแล้วก็ไม่มีความคิดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการร่วงเกินสถาบันเลยนะครับในTwitterนะครับก็มีการตอบกลับไปที่ธนาคารก็ในส่วนนั้นเนี่ยอันนี้ต้องคงต้องไปพิจารณาดูทีนะครับคือหมายถึงว่าท่านพูดถึงกรณีที่มีใครไปแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็คงจะต้องดำเนินการครับว่ามีการแอบอ้างบ้างไหมครับก็ต้องดูนะครับท่านอันนี้ก็จริงยังครับยังครับท่านมีอะไรไหมครับเดี๋ยวท่านวิรุณมีอะไรเพิ่มเติมผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกทักษิณนะครับว่าเรื่องที่ท่านสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในที่ต่างประเทศแล้วก็เรื่องนี้มีผู้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าท่านได้หมิ่นต่อสถาบันนะครับตามมาตรา112แล้วก็เรื่องนี้ทางอัยการทางพนักงานอัยการนี่เหตุเกิดที่ประเทศเกาหลีมันนอกราชอาณาจักรอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนก็อยู่ที่ท่านอัยการสูงสุดท่านจะตั้งพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบสวนแล้วคราวเป็นทางสื่อนะข้อเท็จจริงพวกเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงว่าคดีนี้ท่านอดีตอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วแต่ข้อเท็จจริงดังนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราก็มาขอทราบก็ทราบว่าผลคดีการดำเนินการเป็นอย่างไรและสิ่งสำคัญที่สุดที่น่าห่วงใยก็คือสิ่งที่ท่านมีการสัมภาษณ์ท่านอยู่ที่ประเทศเกาหลีท่านเราวัตถุประสงค์ท่านเองอยากให้สอบผู้ที่สัมภาษณ์ของท่านที่ประเทศเกาหลีว่าเป็นพยานในคดีนี้
มาร้องต่อที่มายื่นต่อท่านพนักงานอัยการและขอให้พนักงานอัยการได้สอบสวนพยานของท่านที่อ้างมาในสำนวนการสอบในคำร้องนี้ก็ได้ช่วยพิจารณาให้ความเป็นธรรมอนุเคราะห์โดยส่วนตัวนี้ผมรู้จักท่านนายกทักษิณมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนร้อยตำรวจด้วยกันเนี่ยผมเป็นนักเรียนร้อยตำรวจโดยส่วนตัวของท่านเองเนี่ยนักเรียนร้อยตำรวจทุกคนเนี่ยทุกคืนเนี่ยต้องก่อนนอนต้องกล่าวปฏิญาณรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีตลอดมาและการที่พูดไปทั้งหลายเนี่ยเจตนาของท่านเนี่ยท่านไม่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในสำนวนในที่การที่ท่านพูดไปนี่ท่านก็ได้ฝากมาแล้วท่านก็อ้างพยานหลายเรื่องต่างๆมาคราวนี้เราก็คิดว่าสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเราก็ต้องมีสิทธิการที่จะยื่นพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมหากเราขอความกรุณาจากท่านอัยการสูงสุดได้พิจารณาสั่งให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบนี้สอบสวนพยานเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆนะครับก็ผมขอฝากแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเรื่องดูเหมือนมาจากทางปอทเนี่ยนะแล้วก็ผ่านมาที่อัยการสูงสุดเดิมเนี่ยแล้วก็กระบวนการตอนฟ้องก็สุดจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่นำเรื่องนี้เข้าสู่ปอทเรากังวลไหมว่ามันจะเป็นประเด็นทิศทางทางการเมืองในที่เราเพราะมีความพยายามในการกล่าวหาด้วยข้อหานี่ประมาณ112เนี่ยฮะในหลายข้อหาก่อนหน้านี้เกิดขึ้นประเด็นนี้ก็คือหมายความว่าผู้กล่าวหาจริงๆที่ส่งมาถึงท่านอัยการสูงสุดนี่เราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนแต่เพียงจะทราบข่าวว่าเป็นได้ร้องผ่านอปท.อปท.จริงๆนะคดีเรื่อง112เนี่ยที่ตำรวจนะฮะพูดง่ายไปร้องที่ตำรวจเอาตำรวจนี่เป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้เพราะเหตุเกิดที่นอกราชอาณาจักรก็ต้องส่งเรื่องให้ท่านอัยการในการพิจารณานะครับรายละเอียดไอ้ทางโน้นของทางตำรวจเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ข่าวนี้ก็ข่าวมานานแล้วจนกระทั่งเมื่อท่านอัยการสูงสุดท่านที่แล้วนี่เกษียณไปลุกขึ้นมามีข่าวออกมาว่าท่านถูกกล่าวหาท่านอัยการสั่งฟ้องไปแล้วทั้งข้อที่จริงนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วก็เราฝากถามขอทราบข้อที่จริงจากท่านก็คงผ่านทางต่อไปก็คงผ่านทนายความผ่านตามหน้าที่นะครับทางอัยการนิดนึงนะคดีนี้มันต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างปอทกับทางอัยการสูงสุดนะครับเพราะว่าต้นเรื่องมันจากทางปอครับเรื่องที่ขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับในนี้มีขอให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะได้นำกราบเรียนท่านในสุดนะครับตามที่มีผู้ร้องขอเข้ามานะครับแล้วรู้สึกในนี้จะมีเนื้อหาขอให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมด้วยครับก็จะได้นำกราบเรียนท่านให้ท่านพิจารณาส่งให้หน่วยงานหรือสั่งการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลเป็นประการใดเนี่ยทางเราจะประสานกับผู้ร้องในหนังสือนี้ที่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมีผลประการใดจะได้โทรแจ้งกลับไปให้ทราบครับการคัดเลือกพยานเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้อมูลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ดุลพินิจเป็นหลักขออนุญาตนิดนึงนะครับประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นการก้าวล้ำลึกเข้าไปยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นในภารกิจของงานโฆษกก็คือเรียนท่านสื่อมวลชนว่าเรามารับเรื่องจากทางผู้ร้องแล้วก็มีภารกิจก็คือรีบนำกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดเพราะฉะนั้นในเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยเป็นการที่ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะเพิ่งรับหนังสือวันนี้ว่าเป็นร้องเรื่องอะไรยังไงนะครับยังมีขั้นตอนปฏิบัตินะครับก็ขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนเบื้องต้นแค่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมรอรับหนังสือแล้ว